สวัสดีครับคลิปส่งงานนะครับซ่อมเปลี่ยนแผงวงจรนะฮะ WL Toy Q333 นะครับหรือว่าที่กล่องเขียนว่า Future 1นะของคุณพี่สกลนะครับเปลี่ยนมอเตอร์2ตัวนะครับวันนั้นบอกไปตัวเดียวแต่ลืมดูว่าตัวนี้มันก็ไม่หมุนนะฮะมันตอนนั้นมันตอนที่ใช้ตัวแรกไม่หมุนตัวนี้นะฮะก็ตัวนี้ก็ไม่หมุนนะฮะเสียสลับข้างกันพอดีเลยลองเทสบิงกันดูครับโอเคครับโอเคเทสปินนะครับสปีดผมเล่นนอกบ้านผมจะปรับประมาณ60นะฮะ40มันช้านะครับนะฮะเป็นปกตินะครับดูโดนนะครับหมุนตัวปกตินะครับซ้ายขวาปกตินะครับรู้สึกว่า60นี่จะช้าไปสำหรับผมนะฮะ80ดีกว่าโอเคครับสติ๊กมาไวครับปกติครับโอเคนะครับมาตามมือครับนิ่งๆนะครับขออนุญาตลงนะครับอือ